าทำไมพี่ต่างหากที่ต้องถามเรื่องนะมาอยู่ที่นี่ทำไมก็มันไม่มีที่อื่นให้ไปนี่ไม่เกรงใจเขาบ้างเลยเหรอเรื่องที่นี่เป็นเรือนหอเขาเพิ่งแต่งงานกันแล้วอยู่ๆก็มีคนอื่นมาอยู่ด้วยแบบนี้เห็นว่าจะไม่ยอมย้ายออกด้วยนี่นี่พิมพ์ให้มาพูดเหรอเปล่าถ้างั้นก็อย่ามายุ่งความจริงแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่อยากมายุ่งหรอกนะแต่ที่พี่พูดวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าพี่สงสารคุณพิมพ์คุณพิมพ์เขาเป็นคนดีอย่าสร้างปัญหาให้เขาเริงไม่ได้มาสร้างปัญหานี่เริงบอกให้เลยนะว่าทุกอย่างที่พิมพ์มีในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเริงเสียสละให้ถ้าเริงไม่ใฝ่ต่ำทิ้งพี่เริงมาแต่งงานกับผู้ชายหุยห่วยทุกอย่างที่พิมพ์มีในวันนี้มันต้องเป็นของเริงทั้งบ้านรถเงินความสุขความรักที่พิมพ์ได้เนี่ยมันต้องเป็นของเริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเริงหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอีกแล้วถ้าจะให้เริงย้ายนะเริงก็ต้องไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้ถ้าไม่ดีกว่านี้อย่าหวังเลยว่าเริงจะไปเริงอย่าหาว่าเริงถือวิสาสะเลยนะคะคือเมื่อ2วันที่แล้วเริงได้ยินพี่เริ่คุยโทรศัพท์ว่าอยากจะจ้างเลขาคนใหม่นะคะนี่แอบฟังกันเหรอเปล่านะคะคือเผอิญว่าเริงเดินผ่านห้องนะคะแล้วได้ยินก็พี่เริ่งไม่ได้ปิดประตูห้องนี่คะนั่นเริงต้องการอะไรเริงอยากเป็นเลขาของพี่เลิศค่ะเริงจะตั้งใจทำงานนะคะพี่เลิศให้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเริงก็รับค่ะนะคะนะนะพี่ตัดสินใจไม่ได้หรอกบริษัทเป็นของพ่อพี่ต้องให้พ่อพี่ตัดสินใจไม่ใช่นะครับผมไม่ได้บอกเขาคือผมคุยโทรศัพท์ไก่เปรมแล้วเขามาได้ยินเองเอ้าก็เขาน่ะพูดเหมือนกับว่าแกเนี่ยแนะนำให้เขามาพูดกับพ่อใช่ครับเอ้าก็ยังไงวะมันจะใช่หรือมันไม่ใช่แล้วให้ทำยังไงเนี่ยคือผมไม่อยากพูดเองถ้าเกิดผมพูดเองแล้วผมพูดตรงๆพูดแรงๆไปแล้วก็ไปฟ้องพิมพ์แล้วก็ทะเลาะกันอีกผมเลยไม่พูดดีกว่าให้พ่อพูดแทนแล้วกันนะครับเจริญนะแล้วก็โยนมาให้พ่อพูดไอ้ลูกเวรแล้วจะให้พ่อทำยังไงแล้วแต่พ่อเลยครับงั้นก็ให้กลับเลยเหรอคะนี่คุณลุงจะไม่ดูใบสมัครหรือว่าสัมภาษณ์เริงหน่อยเหรอคะคือที่ลุงไม่สัมภาษณ์เนี่ยนะก็เพราะว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งเลขาของเลิกเขาก็เลยลุงก็เลยไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์แทนเขาได้นะนะแต่คุณลุงเอาเป็นว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะครับคุณแต๋วส่งแขกด้วยนะลุงงานเยอะเมื่อคุณพ่อบอกว่าไม่ก็คือไม่แต่ไม่ต้องแต่แล้วก็เลิกคิดเลยนะเรื่องจะมาเป็นเลขาผมเนี่ยพิมช่วยเราพูดหน่อยสิพ่อกับผมตัดสินใจแล้วต้องเป็นไปตามนั้นเพิ่งพิมคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะเริ่มเข้าใจนะช่วยแบบขอไปทีอย่าช่วยดีกว่าจะไม่ยอมแพ้แล้วทางเดียวที่จะอยู่รอดคือต้องได้งานนี้